สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับอ้าวช่วงนี้สนับสนุนโดยยาย้อมผมตราแฮ่แฮ่สีดีติดทนย้อมได้ทั้งผมคนและขนหมาลองมาใช้กันดูนะครับแฮ่แฮ่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของดาราท่านหนึ่งที่กำลังตกเป็นข่าวว่ามีการเกาเหลากับคนนู้นคนนี้เรื่องสำคัญคือเรื่องเงินนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเนตตี้ดนตรีร่าเริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเป็นยังไงครับที่คุณไปเกาเหลากับคนนู้นคนนี้สุดท้ายมีการหักหลังเกิดขึ้นทำว่าหักหลังทำว่าเกาเหลาไหมนี่พูดจากใจเลยค่ะว่าจริงไหมจริงแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากผู้ชายถ้าว่าผู้ชายเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นกิ๊กหรือว่ายังไงกันมันแค่คุยกันเอ้ามีกิ๊กด้วยเหรอครับถ้าว่าเป็นกิ๊กไหมมันแค่คุยกันแต่ถ้าว่าการที่เป็นกิ๊กแล้วไปนอนด้วยกันไหมไปก็จริงก็ถ้าเช่าโรงแรมแต่ว่าคุณนอนด้วยเหรอเนี่ยนอนกับผู้ชายเหรอฮะถ้าว่าเขาไปนอนแล้วนอนหลับถึงเช้าแล้วไหมบังเอิญว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเจอพอดีถ้าว่าตบตีกันไหมก็ตบถ้าว่าโดนหน้าไหมโดนตรงคอครับผมโดนตรงคอถ้าว่าพอโดนแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อน้องเขาก็เลือดอาบหน้าเฮ้ยจริงเหรอครับถามว่าเป็นเรื่องแปลวได้ไงเพราะมีคนถ่ายคลิปอ๋อมีคลิปด้วยนะก็เลยแชร์กันไปเยอะแยะมากมายถามว่าอับอายไหมก็ไม่ได้อับอายแต่กลัวเรื่องอะถึงแม่เอ้าคุณบอกว่าคุณบันดกลูกกำพร้าจริงจริงมีแม่ถามว่าเรื่องราวเนี้ยมันดังไหมก็ไม่ได้ดังเพราะเป็นเด็กเสียตอนนั้นน่ะเป็นเด็กเสียด้วยถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นอาเสียก็เลยไม่รู้ขั้นไหนกับเสียเนี่ยท่านขั้นไหนถึงขั้นไหนถามว่าอยากได้เงินเขาไหมอะอาเสียคนไหนอยากได้เงินก็ไม่ได้อยากได้เขาให้ 5,000 เลยเอา 5,000 บาทเอาถามว่าเอาก็เอาแรกกับความเป็นสาวเนี่ยนะฮะถามว่านานไหมแบบ3ปี3ปีได้บ้านได้รถไม่ได้อยากได้ถามว่าอยากได้เงินเขาไหมไม่อยากได้เพราะว่าเราก็มีแฟนอีกคนนึงที่อยู่บ้านมีแฟนอยู่ด้วยนะแฟนขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านถามว่าเกมไม่เกมเพราะว่าตั้งท้องมีลูกเหรอเนี่ยถามว่าลูกคนนี้กับเสียใช่คนแรกไหมตลอดที่คบมา3ปีเนี่ย3ละลูก3คนใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ตอนแรกตั้งใจจะถามเรื่องของการเกาเหลากันในกองถ่ายเรื่องยืมเงินนี่ผมเจาะลึกกระทั่งคุณมีลูกแล้วเคยมีแฟนเป็นวินนี่ผมว่าเป็นครั้งแรกของวงการเลยนะที่คุณถามตอบเองเนี่ยถามว่าวันนี้มาคนเดียวไหมเออมากับอีกคนนึงที่ไม่ใช่บินแล้วก็ไม่ใช่เสียแล้วเขารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยถามว่ารู้ไหมก็คือได้ยินพร้อมกันคุณเป็นคนเปิดเผยจริงๆเลยมีอะไรถามเลยค่ะถามเลยตอบได้หมดค่ะไม่ต้องถามแล้วคุณตอบหมดแล้วอ่ะถามเลยตอบถามว่าอยากตอบไหมมาทีเดียวเลยให้มันเต้นไปเลยถามว่าหิวไหมหิวเอาคุณผู้ชมก็คงจะรู้เรื่องของดาราท่านนี้แล้วนะครับถามว่าคนจับผิดได้ไหมเพราะตัวเล็กก็เลยดูไม่ออกว่าแบบเคยมีลูกมาเอายังไงก็ถามว่าวันนี้จะลาไปก่อนไหมลาไปก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับแต่นี่อยากให้ถามเยอะกว่านี้นะรู้ลึกเลยฮะนี่เยอะเลยค่ะไหนอยากจะให้คุณเล่าตอนอยู่กับเสียในห้องยังเลย